สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูเชื่อมฟักเชื่อมแฟงค่ะใครจะเรียกฟักก็ได้จะเรียกแฟงก็ได้นะคะเป็นขนมโบราณค่ะก็คือจะมีรสชาติที่หวานนะคะเพราะว่าหลักๆเลยก็จะใช้ฟักแล้วก็น้ำตาลค่ะแถมทำง่ายแล้วก็ทำไม่ยากแต่หลายขั้นตอนนิดนึงค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยเราจะใช้เป็นฟักนะคะเป็นฟักที่แก่แล้วค่ะก็ขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกฟักกันก่อนค่ะปอกเปลือกฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาเม็ดเขาออกค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นแท่งๆค่ะส่วนมากนะคะฟักก็จะใช้ในการที่รับประทานกินแบบว่าเป็นแบบเชื่อมเลยหรือว่าจะเอาไปทำเป็นไส้ในของขนมเปี๊ยะก็ได้ค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เตรียมน้ำเปล่าไว้จากนั้นให้นำสารส้มค่ะมาละลายกับน้ำเดี๋ยวเราจะนำฟักค่ะมาแช่ในน้ำสารส้มเป็นเวลาประมาณ5นาทีค่ะแช่ครบเสร็จแล้ว5นาทีค่ะเราก็จะนำไปล้างในน้ำสะอาดค่ะล้างในน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเขามาแช่ในน้ำปูนใสค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะแช่ฟักในน้ำปูนใสเป็นเวลา1คืนค่ะเพื่อนขั้นตอนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำในตอนเช้าในการแช่ที่น้ำปูนใสให้เราแช่ทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะรวบรัดตัดมาที่เราแช่ครบแล้วค่ะ1คืนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปล้างที่น้ำเปล่าค่ะล้างเสร็จแล้วกลับมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปน้ำเดือดใส่แฟงลงไปต้มขั้นตอนนี้เราจะต้มเป็นเวลา 1-2 นาทีเท่านั้นค่ะขั้นตอนนี้ต้มแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอย่าต้มนานนะคะเมื่อต้มครบ 1-2 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะนำเขาไปน็อกในน้ำเย็นค่ะเราก็เตรียมน้ำเย็นจัดไว้ค่ะเทฟักลงไปน็อกในน้ำเย็นค่ะก็น็อกไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเขาขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะส่วนปริมาณเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะน้ำตาลอื่นก็ได้แต่น้ำตาลทรายจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าสีจะสวยและขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็จะทำการคลุกเคล้านิดนึงค่ะให้น้ำตาลนะคะให้ทั่วกับฟักเลยและขั้นตอนตรงนี้ค่ะอีก1คืนค่ะเราจะทิ้งแช่ไว้กับน้ำตาลทราย1คืนค่ะเพื่อนก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่รับรองได้ว่าฟักที่เราเชื่อมออกมามีรสชาติที่อร่อยแน่ๆค่ะต้องอดใจรอนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะรวบรัดตัดมาที่แช่1คืนแล้วเปิดฝามานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะค่ะฟักที่เราได้แช่น้ำตาลไว้1คืนค่ะใส่ลงไปจากนั้นเปิดแก๊สค่ะเป็นไฟกลางค่ะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะน้ำเชื่อมน้ำตาลเขาจะค่อยๆลดลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะรวบรัดตัดภาพมาให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมฟักเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มแห้งลงไปแล้วค่ะเราก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วนี่ก็คือเริ่มเป็นเกล็ดแล้วค่ะปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็จัดเสิร์ฟใส่จานเสร็จแล้วออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะน่ารับประทานมากๆข้างในนะคะจะฉ่ำไปด้วยน้ำตาลน้ำเชื่อมนะคะและข้างนอกจะมีความกรอบๆค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูฟักเชื่อมค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ